นายเดมิทรีปรัตตาเชฟรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมเศรษฐกิจเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมหรือ SPIEP ว่าการเก็บเกี่ยวธัญพืชของประเทศอาจสูงถึง130ล้านตันในปีนี้ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งภายในประเทศและรับรองศักยภาพการส่งออกด้วยปัตราเซฟได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายมากมายที่ประเทศต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เสียหายและความยากลำบากในการคิดคำนวณทางการเงินซึ่งรัสเซียต้องเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เพื่อจัดหาอาหารให้กับประเทศที่ต้องการมากที่สุดปัตราเซฟยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของรัสเซียจะมีวางขายในตลาดต่างประเทศแน่นอนแต่จะมีขายให้เฉพาะในประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียประเทศที่ไม่สร้างอุปสรรคและความยากลำบากสำหรับรัสเซียเลยเท่านั้นทั้งนี้รัสเซียคาดว่าจะมีการปลูกพืชผลในปีนี้รวมถึงการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีที่มากเป็นประวัติการณ์วิกฤตธัญพืชกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตลาดอาหารทั่วโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและการระบาดใหญ่ของโควิดได้รับผลกระทบอีกครั้งเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและการคว่ำบาตรจากตะวันตกต่อรัสเซียสิ่งนี้ทำให้เกิดความกลัวต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารและความอดอยากทั่วโลกขณะที่เพจ World Update อ้างอิงรายงานข้อมูลจากRT News, AFP และ CGTN โดยระบุว่ายุโรปชนะจนคว่ำบาตรแตกส่วนสหรัฐหิวตาลายฟาดแย่งข้าวในจานจีนอินเดียขณะนี้ฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวที่นำโดยสหรัฐและชาติตะวันตกได้สูญเสียอำนาจการครอบครองพลังงานน้ำมันก๊าซถ่านหินแร่ยูเรเนียมไปเรียบร้อยแล้วเพราะฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่เป็นธรรมนำโดยรัสเซียมีทรัพยากรมากล้นทุกบริวารสหรัฐเล่นรายวันเป็นสันทนาการอย่างสนุกสนานโดยรัสเซียมีท่อส่งก๊าซหลักกว่า4ท่อลำเลียงป้อนซัพพลายให้ยุโรปและมีท่อแยกย่อยเป็นใยแมงมุมเข้าสู่ประเทศต่างๆเหมือนกับดักซึ่งรัสเซียสามารถควบคุมเปิดปิดวาล์วท่อก๊าซที่สลับซับซ้อนเหล่านั้นโดยบริษัทแก๊สพรอมรัฐวิสาหกิจรัสเซียท่อลำเลียงก๊าซที่สำคัญคือ Nord Stream 1เปิดใช้งานตั้งแต่ปี2012และป้อนก๊าซจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียผ่านทางทะเลบอลติกตรงไปยังเยอรมันรัสเซียยังมีท่อลำเลียง Nord Stream 2ที่สามารถลำเลียงก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมันได้เพิ่มขึ้น2เท่าตัวแต่เยอรมันเปลี่ยนรัฐบาลและถูกสหรัฐบังคับไม่ให้เปิดปลายท่อใหม่นี้เพราะเกรงว่าเยอรมันจะมีอำนาจพลังงานจนควบคุมยุโรปได้เบ็ดเสร็จและชิงอำนาจจากสหราชอาณาจักรไปสหรัฐก็ไม่สามารถควบคุมยุโรปให้สั่งซ้ายขวาหันได้อีกปัจจุบันชาติในยุโรปเคยพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียมาหลายทศวรรษจึงถูกสหรัฐบังคับให้ดิ้นรนลดพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียเพื่อที่สหรัฐจะนำก๊าซ LNG ที่แพงกว่า5เท่ามาขายทดแทนซัพพลายปอกลอกยุโรปไปได้อีกนานแต่ชาติยุโรปมีความเห็นแตกแยกกันเพราะชาติสมาชิกต่างพึ่งพิงซัพพลายพลังงานของรัสเซียสูงมากจึงเกิดอาการปากว่าตาขยิบปากตะโกนคว่ำบาตรชนะทุกวันแต่มือนั่งนับเงินรูเบิลเป็นระวิงจ่ายค่าก๊าซประเคนใส่กระเช้าให้รัสเซียชาติไหนเบี้ยวรัสเซียก็ทุบระงับหรือลดการจ่ายก๊าซล่าสุดแก๊สพรอมรัสเซียลดการปล่อยก๊าซจากท่อลำเลียง Nord Stream ผ่านทะเลบอลติกสู่เยอรมันลดลงจากเดิมจำนวน167ล้านลดลงเหลือ100ลูกบาศก์และลดลงอีกเหลือแค่67ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือลดลงราว 60% จากเดิมโดยรัสเซียอ้างว่าปั๊มกังหันเสียและเปรยชวนขนหัวลุกระบุว่าถ้าซ่อมแซมปั๊มกังหันยังไม่เสร็จอาจจะต้องหยุดซัพพลายก๊าซที่ป้อนแก่สหภาพยุโรปเหลือศูนย์โดยสิ้นเชิงเพียงแค่รัสเซียเปรยเบาๆเท่านั้นแหละตลาดก๊าซ ICE ลอนดอนราคาก๊าซในยุโรปดีตัวขึ้นทันทีกว่า 1,500 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาทเมตรถือเป็นระดับราคาสูงที่สุดในรอบ2เดือนยุโรปบาทที่คว่ำแห้งแตกละเอียดเป็นแถวค่าไฟฟ้าสุดมหาโหดตามมาแน่ส่วนประเทศจีนนั้นแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลแต่มีพื้นที่เพียง 9% เท่านั้นที่สามารถเพาะปลูกธัญพืชได้แต่จีนยึดหลักพึ่งพิงตนเองไม่ไปแบมือขอแย่งชิงอาหารจากชาติอื่นโดย 95% เก็บเกี่ยวในช่วงก่อนมิถุนายน65ผลผลิตธัญพืชอาหารสามารถเลี้ยงดูพลเมืองจีนกว่า 1,400 ล้านคนได้เพียงพอส่วนเกินก็ยังส่งขายเพื่อแพร่ให้พลเมืองโลกชาติพันธมิตรหรือบริจาคเช่นศรีลังกา
ได้กินมากถึง 20% ของประชากรโลกช่วยทำให้ราคาอาหารในจีนและชาติที่ซื้ออาหารธัญพืชไปมีราคาคงที่เอเชียจึงไม่ใช่สาเหตุวิกฤตอาหารโลกโดยเฉพาะชาวเอเชียบรรพบุรุษเลือกที่จะตั้งดินแดนอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานจึงเพาะปลูกอาหารธัญพืชกินเองอย่างเหลือเฟือมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วส่วนสหรัฐและยุโรปนั้นเมื่อมีประชากรมากขึ้นก็ไม่ชอบเพาะปลูกเองแต่ถนัดใช้วิธีแย่งชิงอาหารจากชนชาติอื่นขนกลับประเทศตนมานานหลายทศวรรษปัจจุบันกว่า30ชาติระงับส่งออกอาหารสงวนไว้ให้พลเมืองของตนเองทำให้สหรัฐและชาติยุโรปกว่า 90% ที่ไม่ได้ส่งเสริมภาคการเกษตรเกิดภาวะขาดแคลนอาหารจะไปแย่งชิงจากชาติอื่นเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีชาติใดยอมแล้วยูเครนตะกร้าขนมปังยุโรปก็เก็บไว้ให้พลเมืองของตนในชาติท่ามกลางผู้อพยพชาวยูเครนกว่า13ล้านคนออกไปแย่งอาหารชาวยุโรปกินทุกวันแต่รัฐบาลตะวันตกไม่สนใจปากท้องพลเมืองของตนเองอย่างมุ่งขายอาวุธให้ยูเครนไม่สนใจสันติภาพและมนุษยธรรมและคว่ำบาตรรัสเซียเบลารุสชาติที่ผลิตอาหารกว่า 30% ของโลกล่าสุดนายจิมโอเบรนหัวหน้าสำนักงานประสานการคว่ำบาตรกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบ่นว่าอินเดียก็ห้ามส่งออกข้าวสาลีจีนก็เก็บเมล็ดข้าวครึ่งหนึ่งของโลกตอนนี้จีนเก็บเกี่ยวข้าวได้เยอะแล้วต้องเอามาแบ่งให้คนที่หิวโหยได้กินบ้างสรุปสหรัฐยุโรปหิวแต่ไม่ชอบปลูกอาหารกินเองมัวแต่มุ่งขายอาวุธจนพลเมืองตนเองหิวโหยพอเห็นชาติอื่นเขาเก็บเกี่ยวอาหารได้มากมายก็จะมาแย่งอาหารในจานคนอื่นไปกินทนกันอีกสักนิดคว่ำบาตรชาติที่ผลิตพลังงานและอาหารอีกสักหน่อยสู้ต่อไปชนะมืดมิดวิบวับหิวตาหลายแน่นอน